คุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องดื่มน้ำอัดลมยี่ห้อใหม่ราคาราว 40-50 บาทมีฉลากที่เก๋ไก๋แต่มีที่มาจากขยะใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิดครับมันถูกสกัดมาจากเปลือกกาแฟเป็นส่วนที่เหลือทิ้งจากการแปรรูปแล้วซึ่งชาวบ้านทิ้งจนเน่าเหม็นไม่มีราคาแต่ถ้าว่ามันกลับถูกสร้างให้มีคุณค่ายิ่งกว่าปั้นดินจากศูนย์แต่คือการสร้างมูลค่าจากของที่ติดลบน้ำอัดลมที่แต่งกลิ่นหลากหลายรสนี้นะครับเป็นแบรนด์ของคนไทยเพื่อคนไทยซึ่งมีที่มาจากความบังเอิญจับพลัดจับผลูเมื่อครั้งที่คุณบอมได้ไปไร่กาแฟบนดอยเพื่อหาเมล็ดมาใช้ในร้านกาแฟที่เชียงใหม่ก็พบว่าเปลือกกาแฟถูกทิ้งและเน่าเหม็นอยู่ทั่วไปความสงสัยจึงลองไปค้นหาว่าน่าจะแปรรูปเป็นอะไรได้จนไปพบว่ามันคือคาสคาร่าครับเจ้าคาสคาร่านี้เองเต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการมีสารอาหารวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระและยังมีคาเฟอีนในปริมาณที่น้อยกว่ากาแฟทั่วไปถึง4เท่าพอลองทำมาแล้วให้ใครชิมก็บอกอร่อยจนมาหารือกับเติ้งและร่วมกันก่อตั้งเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า Castown ย่อมาจาก Cascara Coming to Town จนมามีชื่อเสียงยิ่งขึ้นเมื่อคว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมเครื่องดื่มของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อ2ปีก่อนสิ่งสำคัญของ Castown นะครับก็คือแนวคิดอยากให้กลับคืนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟเพราะว่าเปลือกที่เหลือทิ้งไม่มีราคาแต่คุณบอมนั้นเลือกจะรับซื้อกิโลกรัมละถึง30บาทจึงเป็นเหตุผลนะครับที่เมื่อเราถามว่าทำไมคนถึงได้ยอมควักสตางค์ซื้อคาสทาวซึ่งแพงกว่าน้ำอัดลมทั่วไป 5-10 เท่าด้วยกันการที่เราคิดราคาเปลือกกาแฟขึ้นมาตอนนี้กิโลละ30บาทเราก็ไม่ได้คิดขึ้นมาเองซึ่งจริงๆแล้วเขาให้ฟรีก็ได้อย่างที่พี่บอกมันคือขยะไปขอเขาฟรีเขาก็ได้แต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนถ้าทำอะไรเหมือนเดิมผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมราคาของขวดนี้สิ่งที่เขาจ่ายเงินมาสังคมได้อะไรข้างหลังผมได้อะไรผลกาแฟเนี่ยที่มันอยู่ที่ต้นเนี่ยเก็บมาเก็บมาเก็บมาแล้วเขาก็จะเอามาล้างเสร็จปุ๊บเขาก็เอามาใส่เครื่องสีเพื่อแยกเมล็ดแล้วก็เปลือกแต่ไอ้เปลือกพวกนี้กลายเป็นว่ามันไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าไม่มีอะไรเลยลุงมาช่วยกันทำให้ขยะพวกนี้มันหายไปแล้วก็ให้ลูกๆหลานเราอยู่แบบไม่ต้องอยู่กับขยะไม่ต้องอยู่กับมลภาวะไม่ต้องอยู่กับสิ่งสกปรกอะไรพวกนี้ได้ไหมทุกวันนี้ก็เน้นขายเฉพาะออนไลน์กว่า 80% นะครับส่วนช่องทางออฟไลน์ก็มีวางขายตามร้านกาแฟรวมทั้งหมดมียอดขายมากกว่า 20,000 ขวดต่อเดือนซึ่งก็เกือบเต็มกำลังการผลิตแล้วโดยทำการตลาดและสั่งซื้อผ่าน Facebook และช่องทาง LINE เท่านั้นเพราะแค่นี้ก็ผลิตกันไม่พอขายแล้วครับและเนื่องจากคำว่าคราฟต์ก็คือการใช้แรงงานคนในทุกขั้นตอนตั้งแต่บรรจุขวดจนถึงการแปะฉลากถ้าสังเกตให้ดีนะครับจะเห็นว่าปริมาณของแต่ละขวดนั้นอาจจะไม่เท่ากันได้ซึ่งการทำมือในปริมาณน้อยแต่ยั่งยืนนั้นที่ผ่านมาก็มีบริษัทใหญ่สนใจหลายรายแต่ตั้งใจที่จะไม่ไปสู่การผลิตแบบเครื่องจักรนะครับเพราะว่าเมื่อผลิตปริมาณมากก็จะตีตราคำว่าคราฟต์ที่แปลว่าทำมือไม่ได้อีกต่อไปแม้แต่การขายนะครับก็ไม่ใช้วิธีผ่านตัวแทนเพื่อจะให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะเกษตรกรและผู้บริโภคการทำมือของพวกเขานะครับยังทำแม้แต่การสื่อสารตรงผ่านการตอบข้อความด้วยตัวเองไม่ใช้บอทโดยบอมบอกนะครับว่านี่คือเคล็ดลับที่ทำให้รู้จักลูกค้าได้ดีมากที่สุดแม้จะต้องตื่นมาตอบตอนดึกดื่นแค่ไหนก็สนุกไปกับมันครับใช่เราก็นั่งใช่เนี่ยก็นั่งตอบเวลาลูกค้าถามมันคืออะไรจบถ้ามันใหญ่ปุ๊บเนี่ยผมจะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาคุยกับลูกค้าได้แล้วมันก็ทำให้เราได้รู้ว่าลูกค้าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากได้อะไรหอมและสดชื่นคือสัมผัสรสชาติที่ผมได้ลองเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับด้วยความที่ใครๆก็สามารถดื่มได้เช่นสตรีมีครรภ์หรือใครที่เลิกหรือไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เลยเป็นช่องว่างนะครับที่สร้างโอกาสใหม่ในตลาดสำหรับเครื่องดื่มที่มีอนาคตเติบโตอย่างยิ่งแน่นอนว่าทุกคนนั้นอยากรวยมั่งคั่งแต่บอมและเติ้งและทีมงานบอกว่าขอรวยอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับพร้อมกับทุกคนที่มีส่วนกับวงการโซดาคราฟต์แม้แต่คนที่ไม่ได้ร่วมสร้างก็ตามเพราะทั้งคู่นั้นยังเปิดกว้างถ่ายทอดโนว์ฮาวการทำเครื่องดื่มคราฟต์ทุกชนิดแบบไม่กักพร้อมจะเปิดเผยสูตรและอยากจะเห็นแบรนด์อื่นออกมามากๆโดยมียุติดนะครับว่าคาสทาวจะถูกแย่งตลาดอีกด้วยอย่างที่บอกผมก็เกิดโตมาจากก็ไม่ได้มีมันมาก่อนแต่ถ้าธุรกิจนี้ผมมาทดลองด้วยวิธีการนี้แล้วมันไม่ดีแล้วมันจะเจ๊งก็ไม่เป็นไรก็จะได้รู้ว่ามันไม่ดี
แต่ถ้าทำแล้วดีทุกวันนี้ก็ผมก็มีความสุขน้องๆก็มีความสุขเกษตรกรก็มีความสุขผมก็มองแล้วว่ามันดีจิรสวัสดิ์เกษรีรัตน์ไทยภาพรัฐภูมินิสิริมองโลกมองเรารายงาน